สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีรับสิการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งนี่ก็สกู๊ปดูไลมอนกันนะครับซึ่งก่อนจะพูดถึงอาหารในคลิปนะครับก็มีเรื่องที่อยากท่านผู้ชมรับรู้นะครับเกี่ยวกับตัวผมปัญหาชีวิตผมและครอบครัวอะไรแบบนั้นเนาะอยากจะมาพูดถึงกันนะครับซึ่งเกิดใครรู้เนี่ยก็ขออภัยที่ไม่เสียเวลาเนาะก็ไปดูกันเลยนะครับนี่เป็นบ้านเช่าที่ผมกับครอบครัวอยู่มาตลอดจะ30ปีนะครับเสื้อใครตามเช่าผมมา 2-3 ปีก่อนเนี่ยผมจะมีการพูดถึงการปลูกบ้านในที่ที่พ่อเคยซื้อไว้ก่อนผมเกิดนะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็ได้มีความคืบหน้านะครับตัวบ้านที่เริ่มสร้างขึ้นมาแล้วซึ่งเงินที่ได้เนี่ยมาจากการถูกหวยนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยซึ่งตอนแรกคิดว่าเงินถูกหวยก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ปรากฏว่ามันใช้เงินมากกว่าที่คิดนะครับจนสุดท้ายผมและพ่อผมเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินธนาคารเอานะครับแล้วก็ช่วยกันใช้หนี้เนาะซึ่งเป็นเงินหลักล้านบาทด้วยกันแล้วเราต้องใช้หนี้ถึง10ปีนะครับใช้เดือน 15,000 กว่าบาทอะซึ่งพูดตามตรงว่าตอนนี้สถานการณ์ช่องผมเนี่ยมันก็ไม่สู้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่ถึง 10,000 บาทเลยนะครับก็ต้องใช้เสื้อบอกไปคืออ่ะพ่อก็ทำงานอยู่ผมก็ใช้หนี้ร่วมกับพ่อนะครับดังนั้นก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาหลักของคลิปเนี่ยผมต้องขอรบกวนท่านผู้ชมทุกท่านถ้าใครมีการซัพพอร์ตอยากจะสนับสนุนช่องผมจริงๆอยากจะช่วยครอบครัวผมเนี่ยก็สามารถทำได้ด้วยการสมัครสมาชิก YouTube หรือว่าโดเนทมาในช่องทางด้านล่างเลยนะครับมีทั้งแบบพร้อมเพย์หรือว่าบัญชีธนาคารที่จะขึ้นจากนี้แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่ได้มีการซับขนาดนั้นเนี่ยถ้าก็สามารถทำได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปนี้คลิปอื่น YouTube ช่องผมนะครับรวมถึงคลิปช็อตด้วยเพื่อให้ช่องผมเนี่ยสามารถเอาชนะอัลกอริทึมของ YouTube ให้ได้สักทีนะครับแค่นี้ก็ถือว่าช่วยผมและครอบครัวได้มากแล้วก็ขอบคุณท่านที่สมัครสมาชิกกันมาแล้วขอบคุณล่วงหน้าสำหรับใครก็ตามเนี่ยที่โดเนทสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวของผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเรามาเข้าเรื่องหลักกันก็อ่ะเรื่องเครียดจบไปแล้วมาสู่ประเด็นโดราเอมอนกันบ้างก็ผมไม่ทำจบประเด็นโดราเอมอนมาพักใหญ่แล้วเนาะในคลิปก่อนนี้เนี่ยผมไม่ทำรีวิวความรู้สึกตอนดูแบบโดราเอมอนมูวี่ภาคตะลุยดาวต่างมิติซึ่งก็เป็นมูวี่ที่แบบวัยเด็กคิดถึงนะครับแต่พอมาดูวัยโตขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้แบบเกิดสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับพล็อตของเรื่องที่บางทีแบบไม่เฉิงไม่สมเหตุสมผลนะแต่คือเหมือนมันควรจะขยี้มากกว่านี้โดยเฉพาะอำนาจของของพิเศษนะครับตัวดาวต่างมิติเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของดาวที่ตัวสัตว์เนี่ยมันมีความสามารถเหมือนคนใช่ไหมวิวัฒนาการมาจนเหมือนคน Animal Planet อะไรแบบนั้นแล้วก็เจอพวกดูไรมอนเนี่ยใช้หมวกสัตว์ที่เอาไว้เหมือนแทรกซึมไงให้รู้เป็นชาวสัตว์ Animal Planet เหมือนกันเราก็เห็นว่านอกจากสวมเอาไว้แฟชั่นเฉยๆเนี่ยมันยังมีความสามารถของสัตว์ด้วยเราเห็นชิซึกะใช้หูไวเหมือนกระต่ายสนุบไปจิ้งจอกแกดมกลิ่นได้เจแอนมีพลังกอริลลาโดราเอมอนก็แมวอ่ะนะถึงแม้แกอาจจะไม่โชว์ความแมวเท่าไหร่แต่แกก็เป็นหุ่นยนต์แมวอยู่แล้วโนบิตะอ่ะโนบิตะนะครับทำไมแกถึงไม่ใช้พลังของหมีจริงๆมันอาจจะมาจากคนแต่งเนาะก็น่าจะยังเป็นของฟูจิโออยู่นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามุมมองของคนแต่งก็คือหมีมันไม่มีพลังพิเศษอะไรเหรอความพิเศษอะซึ่งมันก็ไม่น่าไปได้เพราะญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่มีหมีอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันนะครับแถมประวัติการที่หมีทำร้ายคนฆ่าคนเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะมันก็มีอยู่นะครับซึ่งคือแปลกมากที่ลมไม่เห็นโนบิตะโชว์อะไรเลยไงชิซุกะเนี่ยโชว์หูไวซิโนดมกลิ่นเก่งแจ้งจอมพลังใช่ไหมอ่ะเราจะมาดูเลยว่าหมีมันทำอะไรได้บ้างนะครับเรียกว่าโหลดมาเป็น PDF เลยนะครับอ่ะสาระน่ารู้เกี่ยวกับหมีนี่เรามีหมีกิสซี่หรือเปล่าหรือหมีสีน้ำตาลหมีแพนด้าหมีขาวหมีควายมั้งอ่ะนี่ข้อมูลต่างๆที่ควรรู้นะครับถึงแม้หมีจะมีหลายสายพันธุ์เนี่ยแต่ในแง่ของเหมือนความสามารถและอย่างมันก็คล้ายๆกันเนาะขึ้นอยู่ว่าแต่ละพันธุ์นั้นมันจะตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กกว่ากันนะครับการมองเห็นนี่บอกเลยหมีมีสายตาที่ดีโดยเฉพาะเรื่องสีทำให้มองเห็นอาหารที่มีสีสันได้ง่ายซึ่งนมิตะแกสายตาแย่พอใส่หมวกนี้แกก็น่าตาดีขึ้นบ้างนะอะการดินความสามารถการดินของหมีนั้นดีกว่ามนุษย์หลายเท่าและหมีคลาสนะก็ตรงที่มีความสึกไวต่อเสียงสูงมากแสดงว่าอะแต่เกิดนามิตะหูไวเนี่ยก็อาจจะไปแย่งซีนชิซุกะได้เนาะชิซุกะเองก็เป็นกระต่ายนะครับนี่ดมกลิ่นใครที่ว่าหมาเนี่ยประสาทสัมผัสไวมากเนี่ยมันมีคู่แข่งนะครับหมีนั้นใช้สัมผัสการดมกลิ่นเป็นหลักและเชื่อว่าหมีมีพัฒนาการเรื่องการดมกลิ่นดีกว่าหมาปกติหมีจะดมกลิ่นเพื่อหาตำแหน่งอาหารหาคู่และเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายบ่อยครั้ง
ที่เราแล้วง่ายว่าหมีมักเดินเป็นเส้นตรงเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรเพื่อค้นหาตำแหน่งของซากสัตว์โดยใช้สัมผัสการดมกลิ่นที่ไวมากจากการสังเกตพฤติกรรมของหมีขาวแต่นี่อ่ะนี่ไม่นับเท่าไหร่เพราะนามิตะดูจากหมวกเนี่ยไม่น่าใช่หมีขาวนะครับแต่หมีขาวไวมากมันสามารถตามเหยื่อได้ไกลเป็นหลายกิโลนะครับแล้วอย่างผมบอกไปหมีญี่ปุ่นมี2สายพันธุ์ด้วยกันนะครับนั่นคือแบบแรกนั่นคือ Japanese Black Bear ก็คือหมีดำญี่ปุ่นที่เราก็เห็นว่ามันเป็น sub species ของหมีเอเชียหมีดำเอเชียก็คือพวกหมีควายบ้านเราอ่ะเนาะมันเป็น sub species ไม่น่าใช่หมีของนามิตะแล้วเพราะนามิตะเป็นหมวกแกมันออกมีสีน้ำตาลใช่ไหมงั้นก็ต้องเป็นตัวนี้ครับอุสุริรู้ USURI มันอ่านว่าไงนะอุสุริบราวเบร์นะครับนั่นคือหมีสีน้ำตาลซึ่งหมีพันธุ์นี้เนี่ยมันอยู่รัสเซียด้วยไออุสุรินี่อาจจะไปเชื้อเซียนนะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะนี่เปิดวิกิต่องั้นผมจะเจาะจงที่ตัวนี้นะครับอุสุริบราวเบร์หรืออิโซบราวเบร์หรือรัสเซียนกริซลี่เบร์นะครับเราก็จะว่าประชากรในฮอกไกโดเนี่ยไม่ค่อยน่ากังวลแต่ว่าก็น่าจะมีอยู่ประมาณนึงนะแต่รัสเซียนี่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับประชากรเปราะบางเป็นซัสเปชีของหมีสีน้ำตาลนะครับเป็นอะไรประชากรส่วนหนึ่งของหมีสีน้ำตาลยูเรเซียนและเป็นหนึ่งในสายพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดด้วยอย่างสวยน่าสนใจก็คงเป็นเนี่ยการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์นะครับในฮอกไกโดในช่วงอะไรเนี่ย57ปีแรกของศตวรรษที่20มี111คนถูกฆ่าจากการถูกโจมตีของหมีแล้วก็อีก300คนบาดเจ็บนะครับนี่ก็ในเหตุการณ์ตำนานที่เป็นตำนานญี่ปุ่นเลยนะครับซันอะไรเนี่ยซันเกเบสบราวเบร์อินซิเดนต์รู้สึกผมเคยเจอคลิปที่มีการพูดถึงตำนานนี่เหมือนกันนะครับที่ว่าเป็นหมีที่แบบฆ่าคนเลยเป็นการโจมตีหมีที่เลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งใครดูพวกแบบสารคดีหมีหรือแบบเวลามีคนเผชิญหน้ากับหมีเนี่ยหมีมันไวกว่าที่คิดนะถึงแม้มันจะตัวอุ้ยอ้ายไงดมกลิ่นเก่งเคลื่อนไหวรวดเร็วรวมถึงการโจมตีของมันเนี่ยเรียกว่าแม้แต่เสือเองยังต้องเกรงอ่ะคิดดูผมเคยเจอเขามีคนแบบพูดถึงเรื่องว่าถ้าเกิดหมีเสียมตาลมีเกสซี่เจอกับกอริลลาใครชนะนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดนามิตะไปตีจะเอ็นเวลาสวมหมวกนะคิดว่าจะเอ็นแกน่าจะชนะอยู่เพราะว่าจะเอ็นแกก็แข็งแรงกว่านามิตะในโหมดพื้นฐานอยู่แล้วพอแกใส่หมวดกอริลลาแกก็น่าจะแรงเยอะกว่าปกติหลายเท่าแต่ก็ใช่คือแบบผมเสียดายมากที่เราไม่เห็นนามิตะโชว์อะไรความสามารถของหมีเลยไงคือหมีมีความสามารถการตะปบขึ้นไหวเร็วดมกลิ่นทำไมเราไม่ใช้ความสามารถแบบตะปบถ้าเกิดสมมติแบบจะความสามารถโดดเด่นไปเลยเนาะเพราะเมื่อเกิดนามิตะดมกลิ่นไวกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่งงานเซโนไปนะครับคือแบบนึกภาพจินตนาการเจอพวกนี้มุงเง่เนี่ยคือมันไม่จะเป็นต้องแบบฮาร์ดคอร์ฆ่าพวกเขาตายหรอกแต่น้อยแบบตบแบบตบให้สลบอะไรแบบนั้นเนี่ยให้นามิตะแบบโอ้หมอนี่แม่งเจ๋งว่ะอะไรแบบนั้นนะครับก็น่าเสียดายที่เราไม่มีโมเมนต์อะไรแบบนั้นเลยเนาะเรียกว่าเป็นอีกโมเมนต์ที่ขอพิเศษมันเสียของมากหรือไม่ก็เพราะว่ามันเป็นนามิตะใส่มันเลยเสียของหรือเปล่านะซึ่งนี่เป็นมอของผมที่จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับของพิเศษที่ค่อนจะดูแบบเสียดายนะที่มันไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่นะครับแล้วท่านผู้ชมมาลองคอมเมนต์กันได้ว่าถ้าเกิดสมมตินามิตะจะใช้ความสามารถของหมวกหมีเต็มที่เนี่ยคิดว่านามิตะมันน่าจะมีโมเมนต์อะไรเด่นๆบ้างก็มาลองคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครช่างลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันเยอะนะครับเพื่อช่วยช่องผมเนาะช่วยครอบครัวผมด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านที่โดเนทกันมานะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ